ส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้แล้วหลายคนก็เดินทางกลับไปถึงภูมิลำเนานะคะตอนนี้เนี่ยก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลช่วยเหลือให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยจะพาไปดูบรรยากาศนะคะนาทีที่ครอบครัวได้พบหน้ากันนะคะสักครู่นี้นะคะเป็นภาพวินาทีที่นายจักรินทร์แบ่งฮิรันอายุ26ปีเดินทางถึงไทยก็วิ่งเข้าไปกอดลูกกอดภรรยาที่มารอรับด้วยความดีใจนะคะบอกว่าคิดถึงลูกนะคะโดยมีนางสาวพิญญุดาแจ่มจันทร์ศรีแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและคณะไปต้อนรับด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็พาพี่จักรินทร์เนี่ยนะคะเดินทางกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะพอมาถึงบ้านเนี่ยก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าไปทำงานอยู่ที่นู่นก็คือไปปลูกมะเขือเทศค่ะที่ต้องไปเพราะว่าอยากจะหาเงินมาปลดหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวคือตอนแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็เห็นสถานการณ์แบบคล้ายๆกันมาโดยตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงนะคะไม่อันตรายเท่ากับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแคมป์คนงานที่ไปทำงานอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลเมตรทีนี้พอเห็นว่าสถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้นก็เลยตัดสินใจลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยค่ะก็อยู่ห่างกับถนนกาซาประมาณ6กิโลประมาณนั้นครับ6กิโลก็อยู่ในเขตอันตรายใช่ครับอยู่ในพื้นที่สีแดงเลยครับในตอนแรกที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะที่เขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้เราตัดสินใจกลับมาก่อนหน้านี้ตอนที่ไปประมาณ3เดือนแรกก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่คือเป็นแค่ยิงมิสไซล์ปกติครับเพราะคือของเขาสู้รบเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ที่ทำให้ตัดสินใจกลับก็คือมีการบุกภาคพื้นดินมาแล้วก็บุกเข้ามาเรื่อยๆจนเกือบใกล้ถึงแคมป์ผมแล้วก็แต่โชคดีที่มีทหารเข้ามาทันก่อนครับดีใจครับผมก็มันตอนแรกก็ผวาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าหลายๆอย่างก็กลัวทั้งเรื่องการเดินทางอะไรประมาณนี้ครับเพราะขนาดว่าเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเทลวิฟแล้วยังมีเสียงเตือนภัยยิงจรวดเข้ามาเลยครับการประสานงานกับภาครัฐเรามีการประสานงานกับภาครัฐของทางไทยอย่างไรคะก็แรกๆก็คือโทรตามกรมแรงงานในอิสราเอลก่อนนะครับแล้วก็หาเดินทางเข้ามามีทั้งพวกอาสาที่เขานำรถเข้ามารับแล้วก็ไม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่กองศูนย์จัดหางานอะไรประมาณนี้ครับอยู่ประสานงานให้หาเที่ยวบินให้ประมาณนี้ครับทางคุณจักรินทร์เองก็ฝากขอบคุณรัฐบาลไทยหน่วยทหารในอิสราเอลหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือนะคะตั้งแต่ดูแลคุ้มครองความปลอดภัยการติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้เดินทางกลับมาแม้ว่าบางทีอาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าคนที่ขอกลับมาเนี่ยมีเป็นจำนวนมากแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยให้คนไทยอุ่นใจที่ได้กลับมาค่ะส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการคิกออฟปล่อยคาราวานทีมเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น94คนนะคะมีถุงยางชีพออกไปเยี่ยมเยียนด้วยการลงพื้นที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อแรงงานได้มี58คนนะคะและกลุ่มครอบครัวที่ติดต่อแรงงานได้บางรายก็เดินทางกลับมาสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอีก36คนค่ะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแรงงานไทยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวค่ะ